ี่ยก็ต้องมีปัจจัยในการทำให้มันเกิดประสบความสำเร็จนะคะ Key Success Factor เนาะของ e-commerce นะคะหรือปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างให้การทำธุรกิจแบบ e-commerce นั้นประสบความสำเร็จได้นะคะมีตั้งแต่ Physical Mass Reduce Cost Retail แล้วก็ Convenience นะคะดูอันแรกก่อนเลย Physical Mass ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมในตลาดออนไลน์มากเพียงพอจนถึงระดับมวลวิกฤตนะคะในลักษณะนี้เนี่ยปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะกับความสำเร็จของการค้าขายออนไลน์ก็คือทำยังไงให้คนเห็นสินค้าของเราได้มากที่สุดยิ่งเห็นมากยิ่งมีโอกาสในการขายมากต่อไปเอาแมสไว้ก่อนค่ะการเข้าดูเว็บไซต์การเข้าดูโพสต์ต่างๆมันเลยต้องมีการโฆษณาเคยมีใครในห้องมีขายของออนไลน์มีการโฆษณาผ่าน Facebook กับ Instagram ไหมถ้าจะทำยังไงให้เด็กเห็นภาพดีถ้าคุณไม่ได้ขายของออนไลน์อ่ะจะมองภาพไม่ออกแต่ถ้าขายออนไลน์อย่างที่บ้านอาจารย์มีขายออนไลน์ Instagram ของพวกคุณคุณเล่นเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะถ้าเราเปิดเป็นร้านค้าเนี่ยนะคะแล้วเราโปรโมทสินค้าเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าโพสต์นี้เนี่ยจะให้มีคนเห็นกี่คนมันก็จะคิดราคาตามนั้นจะให้มีคนเห็นคนช่วงเวลาไหนอายุเท่าไหร่เป็นเพศหญิงเพศชายให้คนในเขตพื้นที่ไหนมองเห็นบ้างสมมติอาจารย์เลือกเป็นธุรกิจกระเป๋าแล้วนะเป็นแฟชั่นเป็นกระเป๋าคนที่อยากจะอยากได้เห็นก็คือเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอายุตั้งแต่18ไปจนถึง45หรือ60เนี่ยนะคะเขตพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครหรือทั้งประเทศก็เลือกได้เหมือนกันเขาก็จะคิดราคาเสร็จพออาจารย์โพสต์ไปปึ๊บประชาสัมพันธ์ไปปึ๊บโพสต์นั้นเนี่ยอาจารย์สามารถเข้าไปดูสถิติได้ว่าหลังจากที่อาจารย์ประกาศโปรโมทไปมีคนเข้ามาคลิกใช้คำว่าคลิกเลยนะมีคนเข้ามาคลิกดูโพสต์ของอาจารย์กี่คนเหมือนที่สตอรี่มันขึ้นให้เราเห็นว่ามีคนเห็นสตอรี่เรากี่คนใครบ้างเหมือนกันค่ะการโพสต์โปรโมทเนี่ยก็จะทำให้เรามองเห็นได้ว่ามีใครเห็นโพสต์นี้บ้างมีใครเข้ามาดูแอคเคาท์เราบ้างมีใครเข้ามาดูโปรไฟล์ Instagram ของเราบ้างมีใครกดเซฟโพสต์นี้บ้างเคยกดเซฟโพสต์ใน Instagram มั้ยลูกเวลาเราเห็นโพสต์อะไรต่างๆ Instagram มันจะมีช่องให้เรากดเซฟใช่มั้ยเออนั่นแหละถ้าโพสต์นั้นถ้าเป็นการทำแบบโปรโมทมันจะขึ้นเป็นตัวเลขที่เราเห็นเลยค่ะว่ามีคนกดเซฟโพสต์เรากี่คนนั่นมันก็คือโอกาสที่จะทำให้เราขายสินค้าได้ถ้าเรากำหนดปริมาณคนยิ่งมากคนก็จะยิ่งกดเซฟเยอะขึ้นจำนวนคนยิ่งสมมุติถ้าเรากำหนดให้เห็นสัก 1-2,000 คนค่าใช้จ่ายในการโปรโมทก็จะเยอะอ่ะไปถ้าได้เป็น Instagram มันจะคิดเป็นวันวันละ100วันละ150โพสต์ที่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการกำหนดเอาไว้ให้บอกไว้เลยว่าการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซนะคะต้องทำให้คนเห็นสินค้าเราให้ได้มากที่สุดคนเห็นมากที่สุดเรามีโอกาสขายทำไมเวลาเขาไลฟ์อ่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ได้จ้าเนี่ยค่ะยิ่งเราแชร์ไปยิ่งเรากดไลค์เพื่อเห็นเราทำเพื่อเห็นเราแชร์เพื่อเห็นเรากดไลค์คนเห็นก็ยิ่งกระตุ้นให้มันเกิดการค้าขายนะคะลักษณะนี้เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จได้นะเราต้องกระตุ้นให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันเห็นโพสต์การขายให้ได้มากที่สุดนะคะที่จะทำได้กระตุ้นให้มันเกิดขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือจะต้องให้ต้นทุนของผู้ซื้อและผู้ขายลดลงเป็น reduce cost นะคะในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนช่วยกันโปรโมทเว็บไซต์แล้วก็หาผ่านข้ออาหารค่ะลูกค้าช่วยกันรู้จักอโมดาใช่ไหมคะรู้จัก booking.com ใช่ไหมคะทำไมพวกนี้เหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้ถึงยังอยู่ได้เขาเหมือนเป็นมีฐานลูกค้าหรือมีคนที่คลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเขาค่อนข้างเยอะเราเอาโรงแรมของเราเอาร้านค้าของเราไปให้เขาช่วยโปรโมทเขาจะคิดเปอร์เซ็นต์จากการที่เราเอาธุรกิจของเราเนี่ยไปปักโปรโมทกับเขาทำไมซื้อที่พักผ่าน booking ถึงถูกกว่าไปซื้อกับโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะโรงแรมเขาก็จะใช้กลยุทธ์ในการใช้ฐานลูกค้าของ Booking นี่แหละ Booking นี่แหละในการขายห้องเหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายค่ะขายให้กับโร
บุ๊กอินในราคาถูกบุ๊กอินขายห้องให้เราได้บุ๊กอินเอาเปอร์เซ็นต์ไปกับอีกทางนึงคือเราเปิดให้บริการเองลูกค้า reservation เข้ามาเองจองเข้ามาเองเลยต่างๆก็จะเป็นราคาเต็มราคาปกติบุ๊กอินก็จะราคาหนึ่งออโกด้าก็จะราคาหนึ่งแล้วดูสิคะถ้าเราซื้อขายหรือจองผ่านบุ๊กอินหรือออโกด้าเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆให้เราเลือกได้เลยเรายังจะไม่ชำระเงินก็ได้เราจะไปชำระวันเข้าก็ได้หรือเราจะยกเลิกตอนไหนก็ได้มีราคามีเงื่อนไขบอกหมดทุกอย่างนะคะมันก็จะมีความสะดวกมากกว่าเราจองผ่านโรงแรมถ้าจองผ่านโรงแรมเนี่ยเขาจะบังคับให้เราจ่ายเงินเลยแล้วเปลี่ยนวันเดินทางอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าทำผ่านเว็บพวกนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นสูงใช้คำว่ายืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วเขาก็มีฐานลูกค้าจำนวนของเขานี่แหละในการเพิ่มช่องทางในการค้าขายให้เราอันที่3ค่ะเราจะขายของออนไลน์ได้ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งเรื่องของดีเทลดูการให้รายละเอียดข้อมูลกับตัวสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกอย่างอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดอันนี้เป็นการขายโน้ตบุ๊กออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หนึ่งนอกจากจะต้องมีรูปภาพคำอธิบายทุกอย่างต้องละเอียดหน้าจอกี่นิ้วแรมเท่าไรนะคะฮาร์ดดิสก์เป็นยังไงการ์ดจอเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงนะคะกว้างยาวสูงทุกอย่างต้องมีบอกขนาดทุกอย่างโทรศัพท์ก็เหมือนกันค่ะกว้างยาวสูงเท่าไหร่ใช้เครือข่ายอะไรมีคุณสมบัติอย่างไรกล้องกี่ล้านความชัดความคมชัดของหน้าจอนะคะความไวความเสถียรในการโฆษณาลักษณะเดียวกันกับการค้าขายซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อสินค้าทุกอย่างในโลกออนไลน์เราต้องให้รายละเอียดข้อมูลกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดอย่างช่วงนี้อาจารย์ก็ซื้อออนไลน์ที่จะใส่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่อาจารย์ซื้อในเว็บตลอดไม่เคยไปซื้อหน้าร้านเลยค่ะเขาก็จะเป็นคนบอกรายละเอียดทุกอย่างกระโปรงเป็นทรงไหนเสื้อมีไซส์ S M L S M L อกเท่าไหร่ A เท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่เขาบอกเขาขายกับนางแบบมาใส่ให้ดูเขาก็ต้องบอกด้วยว่านางแบบสูงเท่าไหร่ใส่เข้าไปกระโปรงจะอยู่เหนือเข่าถ้าเราสูงเท่าเราก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวเราถ้าเราสูงไม่เท่ากับนางแบบเราซื้อมันอาจจะยาวกว่าที่เขาใส่ตรงนี้รายละเอียดทุกอย่างต้องบอกไว้หมดซื้อกระโปรงซื้อกระเป๋าเนี่ยค่ะขนาดกว้างยาวสูงต้องบอกเท็กเจอร์ของตัวผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนื้อผ้าเป็นยังไงนะคะต้องบอกทุกอย่างรายละเอียดต้องบอกโดยละเอียดเลยนอกจากนั้นนะคะเรื่องของ convenience หรือความช่วยเหลือในเรื่องของการทำธุรกรรมอยากขายของต้องมีช่องทางในการซื้อขายให้ได้มากที่สุดด้วยเห็นไหมคะ Lazada เนี่ยจ่ายได้หลายช่องทางเลยบัตรเครดิตก็ได้จ่ายปลายทางก็ได้ไปสายที่เคาน์เตอร์โควิดก็ได้เป็นพร้อมเพย์ก็ได้ไปหลายอย่างคือยิ่งเรามีการชำระเงินสะดวกมากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสในการค้าขายมากเท่านั้นค่ะอันนี้อาจารย์บอกไปเลยอยากค้าขายออนไลน์บัญชีทุกแบงค์ต้องมีเพราะเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะสะดวกแบงค์ไหนมีแอคมีบัญชีทุกแบงค์ยังไม่พอทุกวันนี้ต้องซื้อขายผ่านบัตรเครดิตตัดบัตรได้พร้อมเพย์ได้นะทำไมลาซาด้าช้อปปี้เห็นไหมคะแอร์เอเชียเนี่ยช่องทางทุกช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสผ่านตู้ ATM ทุกอย่างนั่นคือความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมถ้าเมื่อไรก็ตามลูกค้าที่เขารู้สึกว่าโอ้ยจ่ายตังค์ยากจังเลยเป็นอาจารย์ก็จะไม่ซื้อนะบางคนอาจารย์เคยเจอร้านขายออนไลน์ Instagram เนี่ยมีเลขบัญชีแค่ธนาคารเดียวเท่านั้นคนโอนอ่ะจะเสียค่าธรรมเนียมนึกออกไหมคะลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นอาจารย์ก็จะไม่พอใจนิดนึงถ้าสมมติอาจารย์มีความจำเป็นที่ต้องซื้อเขาจริงโอเคนะบางคนเนี่ยมีพร้อมเพย์บางคนมีอะไรคือครบบริการลูกค้าได้หมดเลยนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราต้องเลือกช่องทางในการชำระเงินให้กับลูกค้าให้มีหลากหลายช่องทางอันนี้สำคัญมากประโยชน์ของตัวอีคอมเมิร์ซนะคะระบบพวกนี้เนี่ยจะเข้ามีบทบาทมากในเรื่องของการลดต้นทุนในการทำธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเราใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆเป็นส่วนกลางเป็นสื่อกลางในการค้าขายทั้งหมดสามารถลดต้นทุนได้นะคะเรื่องของการเจรจาเรื่องของเปเปอร์เอกสารทั้งหมดลดงานเอกสารในการทำธุรกรรมลงไปได้นะคะยืนยันการชำระเงินได้สามารถ
ย้อนกลับไปได้นะคะโอนมาจากที่ไหนใครเป็นคนโอนหย่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกอันนึงนะคะเป็นลักษณะของโมเดล of e-commerce นะคะพวกนี้เนี่ยรูปแบบของมันนะคะจะมีตั้งแต่เป็นรูปแบบของ auction one to many คือรูปแบบของการประมูลเราจะทำได้ทั้งในรูปแบบของการประมูลรูปแบบของการ exchange หรือการแลกเปลี่ยนนะคะเป็นรูปแบบของ collaborative นะหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบของการประมูลแบบย้อนกลับมันมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบด้วยกันนะคะในพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นการรองรับการทำธุรกรรมระหว่างบุคคลธรรมดากับคนธรรมดาแล้วนะคะยังรองรับการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจด้วยกันเองหรือระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจด้วยกันเองอย่างเช่นการประมูลอย่างเงี้ยค่ะการประมูลเนี่ยมีได้ตั้งแต่ทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นคนทำธุรกิจหรือว่าจะเป็นในภาคส่วนของรัฐบาลก็ได้นะคะก็สามารถที่จะทำได้ลักษณะนี้เหมือนกันหรือเป็นการแลกเปลี่ยนปกติจะเป็นตลาดออนไลน์ลักษณะของ business to customer นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะยกตัวอย่างเช่นอาลีบาบาเขามีตลาดออนไลน์เยอะมากอาลีบาบาเวนเล็กร่ำรวยเลยค่ะธุรกิจในจีนเนี่ยคนจีนมีไม่รู้กี่ล้านคนเนี่ยแล้วคนจีนกระจายตัวอยู่ทุกประเทศกล้าว่าได้เลยว่าทุกประเทศค่ะทุกประเทศไชน่าทาวน์ทุกประเทศมีคนจีนอยู่อ่ะประชากรคนจีนเยอะมากถึงขั้นต้องจำกัดว่ามีเพียงแค่คนเดียวอ่ะเอาแข่งขันกันสูงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าทำธุรกิจในจีนต้องทำในปริมาณมากแล้วก็ได้กลับคืนมาก็จะได้ในปริมาณมากด้วยลูกค้าก็เยอะวันคนส่วนของจีนในอาลีบาบาโอ้โหยอดขายถล่มทลายเลยค่ะนะคะซื้อของลงออนไลน์ส่งของให้คงให้แฟนคือเล็กรับเงินเล็กรับเงินน้อยเลยนะคะมีประโยชน์กันนะคะตรงนี้ถ้าเป็นรูปแบบของ collaborative นะคะเป็นการทำงานที่บริษัทเป็นบริษัทคู่ค้าด้วยกันเองนี่แหละนะคะจับมือกันแล้วเอาอีคอมเมิร์ซมาพัฒนาร่วมกันนะคะลักษณะของการประมูลหรือการทำงานร่วมกันลักษณะนี้เนี่ยมาทำกันอยู่ในโลกธุรกิจทุกบริษัทรูปนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรือไม่ได้สัมผัสในบรรยากาศในลักษณะนั้นนะคะหรือจะเป็นในรูปแบบของการซื้อขายย้อนกลับเป็นหลักการของการจัดซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐของภาคเอกชนก็ตามนะคะที่จะกำหนดลักษณะของสินค้าที่ต้องการให้กับผู้ที่มีความสนใจที่จะเสนอราคาเข้ามาเราอยากได้แบบไหนเราเสนอย้อนกลับไปให้เขาเลยค่ะให้เขารู้ความต้องการของเราแล้วให้จัดสรรมาตามความต้องการของเราเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นในภาครัฐบาลเนี่ยกับเอกชนเนี่ยจะมีลักษณะนี้กันบ่อยเหมือนคราวที่แล้วที่จะอธิบายเรื่องของการประมูลแล้วก็เรื่องของการทำการจะซื้ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าเป็นการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีการกระทำผ่านระบบออนไลน์อยู่ซึ่งคราวที่แล้วก็จะได้พูดไปเหมือนกันเรื่องของการประมูลนะคะให้เด็กดูสไลด์นี้นะคะตรงนี้ก็ทำไฮไลท์ให้มันมีความแตกต่างกันเอาไว้นิดนึงนะคะถ้าเป็นการประมูลแบบเปิดราคาชื่อมันบอกไปแล้วว่าเปิดราคานี่นะคะแสดงว่าจะเป็นการแข่งประมูลในการเสนอราคาต่ำที่สุดโดยแสดงตัวเลขที่มีการเสนอราคาเพราะเปิดราคาเป็นแบบเปิดราคาแสดงว่าจะโชว์ราคาแต่จะไม่โชว์ว่าใครเป็นคนเสนอราคาตรงกันข้ามกับอันข้างล่างค่ะเป็นแบบประมูลปิดราคาไม่แสดงตัวเลขที่มีการเสนอขายออกมาแต่จะแสดงว่าใครเป็นคนเสนอขายเป็นการตรงกันข้ามกันในบทนี้เนี่ยข้อสอบก็จะไม่ได้มีมากกว่าบทอื่นเท่าไหร่ก็จะเนื้อหาจะส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ตัวแบบ business to business business to customer หรือ big and mortar หรือ click and mortar ในลักษณะนั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแนวข้อสอบให้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแนวข้อสอบกันนะคะตั้งแต่บทที่เท่าไหร่นะ